น้องสั่งซื้อ iPhone มือ2ราคา350บาทแต่กลับได้ปลากระป๋องแทนโดยได้มีหญิงสาวรายหนึ่งวัย34ปีได้ร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวว่าน้องชายตนได้สั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone มือ2ราคา350บาทเป็นการชำระเงินแบบปลายทางโดยได้สั่งซื้อผ่าน Facebook ชื่อศูนย์จำหน่ายมือถือภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่14เมษายนที่ผ่านมาแต่เมื่อของมาถึงกลับเป็นปลากระป๋อง1กระป๋องและสายชาร์จโทรศัพท์ราคา20บาท2เส้นสำหรับสาเหตุที่สั่งเพราะเขารับรองว่าเชื่อถือได้และส่งของจริงถ้าส่งของมาแล้วไม่ใช่โทรศัพท์ยินดีคืนเงินแต่พอได้ของจริงๆมันก็ไม่ใช่โทรศัพท์จึงรีบติดต่อไปรษณีย์ขอให้งับการจ่ายได้หรือไม่ซึ่งไปรษณีย์ก็บอกว่าตนได้ปิดยอดไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้จากนั้นตนจึงบอกว่าตนจะแจ้งความเพราะว่าทางขนส่งน่าจะมีส่วนสมรู้ร่วมคิดด้วยจากนั้นเขาก็เอาเงินมาคืนตนส่วนทางเพจก็ได้บล็อกตนและไปเปิดเพจใหม่ซึ่งตนก็ยังไม่ได้แจ้งความเพราะขนส่งเอาเงินมาให้แล้วไม่แน่ใจเลยว่ารู้เห็นกับทางร้านหรือไม่ส่วนตอนซื้อเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็น iPhone รุ่นอะไรบอกว่าเป็นโทรศัพท์ชัวร์ไม่ใช่กล่องซูมพอเจอแบบนี้ตนก็ไม่กล้าสั่งซื้อของทางออนไลน์แล้วอยากจะให้ทุกคนระวังตัวมิเช่นนั้นอาจจะเจอแบบตนได้สั่งของ350ได้ของไม่ถึง100บาท